ัสดีนะครับผมครับวันนี้มาดูไทยแลนด์ปกติไทยแลนด์เราก็จะเห็นกันในสูบเดียวนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าวันนี้โอ้ลูกค้ามันแรงจังวะเดี๋ยวปัดแต่อันนี้เป็น4สูบนะครับจากนิสสันฝาแดงครับพี่ครับผมฝาแดงครับพี่ไปทำอะไรมาเครื่องยังอุ่นๆอยู่เลยวิ่งไปส่งของในเมืองมาโอ้โคตรแรงนะน่าจะแรงอ่ะวัดดีนะครับผมมันรุ่นอะไรมันตูดโบนะมี power มีไม่มีเทอร์โบนะพี่คันนี้ไม่มีเทอร์โบอันนี้มันเป็นปั๊มสายนะพี่นะครับปั๊มสายปั๊มสายยังไม่เข้ามาเร็วนะรถยังไม่ถึงปียังไม่ได้ทำอะไรเลยเหรอยังเดิมๆอันนี้พี่ไปจัดมาเท่าไหร่นะคันเฉพาะหัวกะซี 3,200 ไม่ได้เครื่องรวมแค่เครื่องยังไม่ได้กระบะอ๋อมีเครื่องกับหัวแต่ยังไม่มีกระบะ 3,200 แล้วพี่มาวางกระบะอีกหัวเท่าไหร่อ่ะก็ 60,000 นะ 60,000 ก็ประมาณเกือบ 400,000แต่ไม่ดำถ้าดำเนี่ยเพิ่มอีกประมาณเท่าไหร่ครับพี่150,000โอ้ถ้าดำเพิ่มอีก150,000 Hino FC FCD เหล็กราง5นิ้วแต่อันนี้ไม่มีทะเบียนนะพี่ไม่มีทะเบียนตำรวจจับไหมที่วิ่งกันจริงๆก็ไม่จับเพราะว่าบ้านแม่ยายเนาะที่อยู่น้ำอ่างครับผมสีสูบหมดเลยครับคือทั้งหมู่บ้านสีสูบหมดเลยเหรอดำด้วยดำด้วยถ้าตำรวจในพื้นที่ไม่จับมันเป็นรถเกษตรกรถ้าพายอยู่ในพายอำเภอตอนนั้นไม่จับอ๋อครับรู้กันอยู่เพราะทางเขาน่าจะมีค่าส่งค่าสวยประมาณจ่ายเป็นรายปีแต่ว่าวิ่งไปเขตอื่นนี่อาจจะโดนนะพี่เนาะข้ามจังหวัดโดนครับแต่ถ้าเสมอพิชัยพญาแมนไม่โดนเพราะใกล้ๆและแบบใกล้ๆนี่ไม่โดนถ้าข้ามจังหวัดโดนแน่นอนในจังหวัดจันทบุรีก็รถพวกนี้เยอะตำรวจไม่ยุ่งครับสุดยอดเลยอ่ะพี่ฟังเสียงได้ไหมอ่ะได้ครับผมนะครับเดินนะตัวนี้มันมากี่ตัวนะพี่80ป่ะหรือ90ประมาณ85โอ้เสียงเครื่องยังกิ๊กเลยอ่ะโอ้เครื่องคนเงียบเลยอ่ะแน่นอนอ่ะเขาให้เครื่องตาหัวกระตีมาล้อล้อที่ไม่ใช่อย่างกันนี้ใช่ไหมพี่อะไรนะครับล้อที่เขาให้มาจะไม่ใช่อย่างกันนี้ใช่ไหมล้อจริงล้อหน้ามันไม่ใช่เป็นยาง825มันจะเป็น700 750อ๋อทีนี้ผมอยากได้เป็นเรเดียนทั้งหน้าหลังอ๋อเขาก็เลยที่โอ่งเนาะช่างฝากการช่างเนี่ยเขาก็เลยบอกขออีกเพิ่มราคาอีกหมื่นนึงอ๋อเพิ่มเอายางสเปคนี้ครับผมเพิ่มอีกหมื่นนึงแต่ตอนนี้แบกได้กี่ตันนะพี่10ตันกว่า10ตันเลยเหรอเฉพาะน้ำหนักข้าวโพดนะ10ตันกว่าเลยเหรอโหถือว่าโหดนะถ้าปลุกล้อจากบ้านผมก็ไม่กล้าแบกนะเอาจริงนะแค่8ตัน9ตันเขาก็ถอยแล้ว8ตัน8ตันวิ่งสบายเออกับก้าข้าวแต่ถ้าเป็นงานข้าวงานข้าวได้น้อยครับประมาณ8ตัน2อ๋อเต็มรถแล้วแต่ข้าวโพดมันหนักเฮ้ยแรงอ่ะท่านผู้ชมสุดยอดเราจะลองไปวิ่งดูบ้างนะครับต้องลองซิ่งให้ได้นะครับนี่นะครับเกียร์หลักก็ของเดิมเลยนะนิสสันนะครับเกียร์รองก็เป็นเกียร์2ลูกนะครับเฮ้ย
สูงอ่ะแม่น่าจะแรงนะท่านผู้ชมดูด้วยเสียงคุยกันรู้เรื่องแล้วตอนนี้ไม่มีตุกตับตุกตับนะครับอ่ะป๋าเข้าตรงไหนเราดูความเร็วตรงไหนอ่ะขึ้นหน้าได้เลยครับขึ้นหน้าได้เลยไม่ไปหรอกอยู่ตรงนี้แหละครับเอาพี่เอไม่ไปเหรอมาผมว่ารถพี่วิ่งไม่ออกก็แหละหนักพี่เอโอ้นี่พี่อาทิตย์ก็มาด้วยจาก120จะเหลือแค่80แล้วตอนนี้พี่ผมขอโทรศัพท์ก็ได้แต่ผมจะดูความเร็วนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับน่าจะแรงพี่อะไรนะอ้ําพี่อ้ํานะครับทําน้อยพี่ก็บอกไม่ยอมอ่ะแล้วนะครับบ้านเลยจังแต่ตรงนี้เรียกรถไทยอ่ะมาละไม้มาแล้วนะท่านผู้ชมโอ้ยโอ้ยโอ้35แล้วอ่ะแป๊บเดียวอ่ะ40กว่าแล้วแป๊บเดียวโอ้แรงอ่ะทุกคนสับกระโดดนะครับหกสิบแล้วนะท่านผู้ชมหกสิบหกห้าแล้วหกห้าแล้วเหรอโอ้หกห้าแล้วโอ้จะสี่อยู่เลยนะท่านผู้ชมไป67 69แล้วนะครับโอ้โหแล้วเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบเอ็ดโอ้เอ้าแล้วสามโดนสับเลยโอ้ยเจ็ดสิบ73นะครับผู้ชมหมดแล้วใช่ไหมพี่หมดหรือยังครับอ๋อยังไม่หมดรถมันเยอะอันตรายนะท่านผู้ชมเราวิ่งประมาณ70กว่าก็ถือว่าไวแม่แล้วนะครับที่รถหลังเต็มเลยสุดนะครับ
อกมาลายไม่สั่นแล้วพี่เนาะบอกมาลายไม่สั่นเนาะกดมา85บอกมาลายยังนิ่งอยู่นะครับยังได้อีกโอ้แต่ถือว่าไวมากนะสำหรับรถกิแตนนะครับไทยแลนด์ถ้าวิ่งขนาดนี้ก็โอ้เสียวสลังอะตัดตรงหน้าเผือไปเลยโอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ